โอ้โหหมดเวลาแล้วครับผลปรากฏว่า2เท่านะครับ 2-2 ครับสูสีมากไปชิงกันพรุ่งนี้ครับไปชิงกันพรุ่งนี้ต่อครับแต่ชิงพรุ่งนี้ไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้สีแดงชนะวันนี้จะต้องดวลลูกโทษกันนะครับตอนนี้เราไปดูในส่วนของการยิงลูกโทษครับลูกแรกครับกฤษดาครับกฤษดามาแล้วครับยิงเข้าไม่เข้าครับเปรี้ยงโอ้โหโหดมากครับโหดมากไม่ปลานี้ครับยิงลูกนี้ไม่ปลานี้เลยเจธนาวุฒิครับผู้รักษาประตูของสีแดงเจอกับหนุ่มหน้ามนครับสีน้ำเงินครับทำยังไงดีเรียบร้อยครับโอ้โหคมมากครับคมมากนี่ครับจอนสิงห์พ่อลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนขาอ่อนหรือเปล่านะครับไม่ตรงจุดหรือเปล่าเนี่ยไม่ตรงจุดครับนี่เหลี่ยมเหลี่ยมพ่อลูกอ่อนครับเหลี่ยมพ่อลูกอ่อนโอ้โหอัดเต็มแรงครับอัดเต็มแรงโหดมากครับโหดจริงโหดจังครับเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านหลังครับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินถอยหลังไปประมาณ29ครับจะยิงหรือเปล่าครับยิงให้หนักโอ้โหทะลุครับทะลุทะลวงครับโอ้การดวลจุดโทษวันนี้ไม่ยอมกันเลยครับจะยิง2รอบหรือเปล่านะครับยังต่อเนื่องครับการดวลจุดโทษวันนี้ถอยนิดเดียวครับถอยนิดเดียวแล้วยิงครับโอ้ยพลาดแล้วครับนะครับพลาดแล้วครับลูกนี้ดูสีหน้าครับดูสีหน้าครับคนยิงไม่เข้าครับนี่ครับมาแล้วเสียดายมากครับเสียดายมากสีน้ำเงินจะทำไงครับสีน้ำเงินจะปราณีหรือเปล่านะครับสีน้ำเงินจะปราณีสีแดงหรือไม่ครับและเขาก็จัดการครับโอ้ยสีน้ำเงินปราณีครับปราณีไว้ก่อนครับปราณีไว้ทีนี้ครับสีแดงครับคนที่สี่ครับผู้รักษาประตูจะยิงเองครับเออครับเมื่อกี้ได้ยินว่าเตะตำคางก็ได้นะครับว่างั้นครับผู้รักษาประตูจะคมหรือไม่คมโอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับดูแล้วสีน้ำเงินครับคนสุดท้ายจะทำยังไงศึกเทคนิคนครอุบลเกมนะครับยิงเข้าไปแล้วโอ้โหตรงเป้าครับโอ้เซฟได้ดีมากจบเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหครับสีแดงเข้ารอบชนะไปเรียบร้อยครับสุดท้ายครับสีแดงชนะไปแล้วครับที่เหลือครับนั่งไม่ช่วยครับพรุ่งนี้ไม่ได้เตะแน่นอนครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เตะร้องไห้แล้วครับ